เกือบ2ชั่วโมงมั้งใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปเกาะก่อนอื่นขอสารภาพก่อนเลยเนื่องจากพี่คลิปมันช้านะครับเนื่องจากพี่ตอนที่เรากลับมาจากเกาะกูดนะมีแบบหลายภารกิจมากที่ต้องทำเอาจริงๆคือกูขี้เกียจเนี่ยคือแบบต้องพักมั่งอ่ะเพราะมันมีหลายออกงานหลายเลยทุกคนแล้วจากนั้นก็เปิดเทอมยิ่งรู้ๆกันเปิดเทอมไม่ค่อยมีเวลาทำอยู่เลยวันเดี๋ยวบางวันก็ขี้เกียจบางวันก็มีการบ้านเยอะอะไรเงี้ยบางวันก็กลับบ้านดึกไม่ดึกอีกมืดแล้วพอวันหยุดก็นะแต่ตอนนี้ผมจะเอามาให้ดูกันแล้วนะจ๊ะทุกคนขอโทษที่มันเรียดนะครับและช่องตอนนี้ก็ได้มาถึง100ซับแล้วทุกคน ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆอย่างตุลีนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยขอบคุณมากออกคลิปอย่างเร่งรีบโอ้ยยุ่งไปหมดเลยไปกินก่อนเติมพลังเติมพลังยามเช้าท่านบนจะดีทุกคนแต่ว่าดูท่านล่างพร้อมเล่นน้ำเต็มที่เลยจ้าเพราะว่าเราจะต้องไปลงเรือทุกคนแล้วมันจะมีที่ลงน้ำด้วยอ่ะคือไม่อยากเสียเวลาเปลี่ยนชุดอะไรหยิบกล้องอะไรเงี้ยก็เลยมาในสภาพนี้เลยเมืองมันใหญ่มากจะถือไปยังไงไหวถ้าเราเป็นตกได้แล้วอากาศที่แท้จริงหนาวตรงนี้ก็ร้อนทุกคนมาแวะถ่ายรูปใกล้ๆเมืองตราดก่อนนะทุกคนอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดตราดนะจ๊ะสวยมากสภาพกูคือพร้อมลงน้ำอะน่ากินเหมือนกันนะว่าข้าวพริกเกลือทะเลใช่ปะมันไม่พอชั่นมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าถึงแล้วดูแบบสไตล์มินิมอลระดาที่กินแบบมินิมอลปะเนี่ยทำไมคนกินข้าวเช้ามาแล้วแบบมินิมอลเฟิร์นอีดอกสรุปคือใส่น้ำปลาไปตั้งเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่งโคตรจืดชิบหายเลยก็ต้องสั่งข้าวมาเพิ่มอีกจานนึงคือแบบข้าวก็อร่อยดีนะตอนนี้เขาต้องดาวน์โหลดหมอพร้อมก่อนเขาให้โชว์หมอพร้อมกับบัตรประชาชนให้เขาดูเพื่อลงทะเบียนนะคนที่ลงทะเบียนจะติดสติ๊กเกอร์สีแดงแบบนี้นะเพื่อนั่งรถไปขึ้นเรือนะครับผมคือช่วงนั้นที่ไปคนแม่งโคตรเยอะเลยแบบคือเบียดเสียดกันแน่นคือคนก็ต้องตะโกนอ่ะก็มันช่วงเวลาแบบพีกอ่ะนะ
คนก็เลยเยอะแบบพรามไทม์ด้วยอะไรเงี้ยกระเตพักบ้านไหนวะรู้ว่านอนบ้าน8คนอยู่ใกล้ทะเลบนเกาะนี่ใช่แอร์เย็นด้านละ2ห้องค่ะตรงไหนตรงไหนฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสองอ๋อชั้นล่างเอาจองฝั่งเลยเดี๋ยวขออนุญาตขอแจ้งเปิดปิดนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเปิดปิดไม่ได้อันนี้ต้องล็อกข้างหน้านะคะพี่โอเคครับล็อกจากข้างนอกใช่ไหมครับข้างในค่ะพอเราถึงที่พักเสร็จแล้วนะครับก็คือพักผ่อนกันก่อนที่จะไปลงเรือเพื่อไปดำน้ำดูปะการังใต้ทะเลนะครับตอนบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละแต่ว่ามีการเลียดด้วยนะทุกคนแล้วคือระหว่างพักอ่ะก็มีความแบบชิลๆผมก็นอนเลยเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากทุกคนเดี๋ยวไปดำน้ำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาจากตรงนี้เขาบอกว่ากระโดดได้ก็กระโดดกระโดดเลยละกันโอเคลำนั้นโดดไปเลยสิครับเอาไอ้สัตว์สรุปที่เราเห็นคือไม่ใช่โว้ยแบบแทบไอ้นี่เลยแบบเอียงแบบเอียงแบบโคตรเอียงอ่ะแบบจะจมอ่ะWhoa!
ไม่กี่วินาทีต่อมาอมาถึงตากูบ้างจ้าวันนี้แล้วก็ขอลากันไปด้วยมื้ออาหารที่สุดแสนจะอร่อยแซ่บนะฮะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายจ้าเป็นเกาหลีเลยเหรอ